กราบเรียนท่านประธานที่เคารพนะคะดิฉันนางสาวนภาพรเพชรจินดาค่ะบัญชีรายชื่อพรรคเสรีรวมไทยนะคะขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งกรรมาธิการวิสามันตรวจสอบโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่นะคะเนื่องจากดิฉันเนี่ยมีความรู้สึกแปลกๆนะคะขอพูดในมุมมองของผู้ว่าจ้างมากกว่าผู้รับจ้างนะคะว่าตั้งแต่การกำหนด TOR ออกมาแล้วเนี่ยปัญหาการจัดการทิ้งดินนะคะไม่ได้ถูกกำหนดเรื่องสถานที่ที่ไปทิ้งเอาไว้หรือจึงเป็นเหตุให้ผู้รับจ้างเนี่ยใช้เป็นเหตุเป็นข้ออ้างในการต่อสัญญาครั้งที่1และครั้งที่2นะคะซึ่งโครงการมีเนื้อที่ประมาณ123ไร่นะคะมีการขุดดินลึกลงไปอ่ะ 9.3 เมตรซึ่งจะต้องมีปริมาณดินที่ต้องทอยดินออกมาทิ้งเนี่ยโดยประมาณ1,800,000คิวทั้งที่จริงข้อกำหนดที่ดิฉันได้อ่านจากผลการสรุปที่สรุปมาเนี่ยเห็นบอกว่ากว่าล้านคิวแต่ดิฉันคำนวณเองได้ประมาณราวๆ1,800,000คิวนะคะซึ่งในสัญญาว่าจ้างเนี่ยข้อ10ถูกกำหนดไว้ว่าดินขุดที่เหลือจากการใช้จากการก่อสร้างเนี่ยถือว่าเป็นทรัพย์สินของราชการนะคะให้ผู้รับจ้างเนี่ยนำออกไปเก็บไว้นอกอาคารนอกโครงการในบริเวณพื้นที่ว่างประมาณ10กิโลเมตรจากพื้นที่ก่อสร้างโดยค่าใช้จ่ายทั้งหมดเกิดขึ้นอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้างและไม่สามารถนำมาคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมกับผู้ว่าจ้างได้ในส่วนตรงนี้ค่ะดิฉันรู้สึกคาใจมากเลยว่าทำไมการออก TOR ตั้งแต่แรกเนี่ยผู้ว่าจ้างไม่ได้ถูกกำหนดเอาไว้ว่าจะให้ดินเนี่ยไปทิ้งที่ไหนพอถึงเวลาที่จะต้องใช้สถานที่ในการทิ้งดินจริงๆแล้วน่ะเกิดเลิกลากหาสถานที่ไม่ได้นะคะซึ่งการทิ้งดินเนี่ยปริมาณดินมากขนาดนี้จริงๆแล้วจะต้องถูกกำหนดเอาไว้แต่ผู้รับจ้างเนี่ยอ้างว่าทางผู้ว่าจ้างเนี่ยไม่สามารถหาสถานที่ให้ได้มีการแก้ปัญหาจากผู้รับจ้างโดยการที่ให้เอาไปบริจาคและก็จำหน่ายออกไปดิฉันอยากจะทราบในปัญหาที่ว่าบริจาคเนี่ยไปที่ไหนบริจาคไปจำนวนเท่าไหร่และขั้นตอนการจำหน่ายออกไปเนี่ยจำหน่ายไปที่ไหนบ้างจำนวนกี่คิวได้งบประมาณนั้นมาเท่าไหร่เพราะว่าจากข้อกำหนดใน TOR จากข้อกำหนดในสัญญาเนี่ยมันเป็นทรัพย์สินของราชการมันจำหน่ายได้ไหมจำหน่ายแล้วเนี่ยออกมาเนี่ยเป็นจำนวนเงินเท่าไหร่จากประสบการณ์ดิฉันเนี่ยเคยทำที่สนามบินสุวรรณภูมิเฟส2นะคะการทอยดินออกมาแล้วเนี่ยไม่สามารถนำไปไหนได้ไปขอซื้อก็ไม่ขายนะคะตรงนี้เป็นจุดสงสัยที่ดิฉันเนี่ยอยากให้ตั้งกรรมาธิการเพื่อการตรวจสอบสิ่งนี้นะคะไม่ใช่ว่าจะบอกเหตุผลปัญหาว่าไม่มีที่ทิ้งการกำหนดออกมาแล้วเนี่ยมันจะต้องมีที่ไปแล้วดังนั้นดิฉันจึงขอให้ตั้งกรรมาธิการวิสามันเพื่อตรวจสอบเรื่องนี้ให้ชัดเจนเพื่อให้ประชาชนได้ทราบถึงความจริงที่จะปรากฏขึ้นค่ะกับเรียนท่านประธานเท่านี้ค่ะครับขอบคุณนะครับ